ไปดูทางภาคใต้กันบ้างนะคะมีบรรยากาศที่ประชาชนออกมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ8นาฬิกาแล้วค่ะเพราะเขาเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นติดตามกับคุณภัสราจิตคำนะคะรายงานสดมาจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะคุณภัสราคะเชิญค่ะค่ะนอกจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วหลายคนก็พาครอบครัวแล้วก็เด็กๆที่อาจจะยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งมาด้วยค่ะเพราะว่าต้องการที่จะปลูกฝังในเรื่องของหน้าที่พลเมืองค่ะขณะเดียวกันพบว่าในจังหวัดสงขลาเองนั้นเริ่มมีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้วโดยการฉีกบัตรค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินคดีแม้ว่าเจ้าตัวจะอ้างว่าไม่มีเจตนาก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่33ซึ่งจัดที่ลานกีฬาหมู่บ้านอีกมลเขตเลือกตั้งที่9ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานำตัวหญิงอายุ76ปีค่ะส่งพนักงานสอบสวนสภ.หาดใหญ่ค่ะหลังทำผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยการฉีกบัตรเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อซึ่งจากการให้การค่ะบอกว่าไม่มีเจตนาและเข้าใจผิดค่ะเพราะว่าเห็นว่ามีบัตรเลือกตั้งพับอยู่ส่วนอีกใบซ่อนอยู่ด้านล่างเพื่อเปิดออกเห็นเป็นรอยพับจึงมีการฉีกเป็นออกเป็น2ใบค่ะพร้อมกันนี้ค่ะก็ชี้แจงว่าตัวเองนั้นมีสายตาฝ้าฟางเป็นโรคต้อกระจกมองไม่เห็นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องดำเนินคดีตามกฎหมายแจ้งข้อหาจงใจทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดเสียหายและนำตัวส่งศาลจังหวัดสงขลาต่อไปค่ะส่วนบรรยากาศที่สนามกีฬากลางจิรนครอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดที่มีหน่วยเลือกตั้งเขตที่2รวม7จุดกระจายใน2อาคารค่ะทั้งในส่วนของอาคารสนามฟุตซอลแล้วก็โรงยิมของสนามกีฬาแห่งนี้ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบค่ะมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเดินทางมาตรวจเช็ครายชื่อก่อนเข้าคูหาหลายคนคาดหวังค่ะอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้ประเทศพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอย่างครอบครัวนี้ค่ะบอกว่านอกจากสมาชิกในบ้านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ยังมีเด็กเล็กๆติดตามมาด้วยจึงมีโอกาสได้ปลูกฝังลูกหลานทำหน้าที่พลเมืองไปในตัวซึ่งที่ผ่านมามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการเลือกตั้งอยู่ในครอบครัวอยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะว่ามีมุมมองที่แตกต่างกันแล้วก็มีการติดตามการเมืองเพราะว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันค่ะไม่ว่าการครองชีพหน้าที่การงานหรืออะไรเงี้ยค่ะมันขึ้นกับส่วนหนึ่งคือการเมืองใช่การเลือกตั้งครั้งนี้เราคาดหวังว่าอยากเห็นบ้านเราพัฒนาเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วก็อยากเห็นแบบประเทศไทยก้าวหน้าอยากมีอะไรที่แบบพัฒนามากกว่าเดิมใช่เปลี่ยนไปใช่ส่วนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้มีการเตรียมความพร้อมสถานที่และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์รวมทั้งเน้นย้ำค่ะเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งเพื่อป้องกันการกระทำความผิดโดยเฉพาะข้อห้ามการถ่ายภาพในคูหาเลือกตั้งค่ะนอกจากนี้ยังมีน้องๆลูกเสืออาสากกต.จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยมาช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจหารายชื่อซึ่งเป็นน้องๆกลุ่มที่ยังไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งค่ะแต่ก็อยากจะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ติดตามการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้จังหวัดสงขลาแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น9เขตค่ะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 1,739 หน่วยซึ่งทางกกต.ก็คาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ85ค่ะจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 1,097,000 คนค่ะและด้านหลังของดิฉันก็เป็นบรรยากาศสดของหน่วยอีกหน่วยเลือกตั้งนึงค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่3ของจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้ที่มาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะแต่ว่าในช่วงนี้ก็พบว่ามีฝนตกค่อนข้างหนักค่ะทำให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนั้นยังไม่สามารถเดินทางมาได้แต่ว่าก็ยังคงมีเวลาจนถึง17 นาฬิกาของวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณคุณภัสราค่ะ